สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับค่ะวันนี้เหลือกัน2คนนะคะครับเนื่องจากว่าทางอาจารย์โสพลเข้าสภาแต่เช้าวันนี้มีประชุมด่วนนะคะท่านบอกว่าระหว่างที่พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวท่านจะโฟนอินเข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงให้ทางทีมงานนะคะติดต่อท่านให้หน่อยละกันนะคะก็อยู่ไป2วันพักผ่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเอ๊ะรู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นดูผิวเข้มขึ้นนะคะผิวเข้มคือโดนแดดมากขึ้นโดนแดดมากขึ้นนะคะสายอาจารย์มาแล้วนะคะครับค่ะเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านดร.วัฒนาครับสวัสดีครับและแก่ท่านอาจารย์สมพลครับค่ะที่ผมอยู่ที่สภากำลังประชุมครับคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนากฎหมายครับของสภาราษฎรครับนะฮะกำลังถกเถียงกันเรื่องของสัญญาเช่าซื้อคุณวัฒนาเช่าซื้อเหรอครับเพราะว่าสัญญาเช่าซื้อเราก็รู้อยู่เวลาผู้เช่าซื้อจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบครับพอไม่มีไม่ชำระเจ้าซื้อเสร็จถูกยึดเสร็จแล้วก็ยังมาต้องถูกฟ้องเรื่องค่าเสื่อมสภาพรถอีกหรือค่าเจ้าซื้อบ้านก็แล้วแต่ใช่ไหมครับครับนี่เรากำลังหาทางแก้อยู่โดยเฉพาะพวกเจ้าซื้อเนี่ยคิดค่าดอกเบี้ยบางทีเกินกว่าอัตรากฎหมายลงไปในสัญญาเช่าซื้อครับคิดว่าละ3บาท4บาทต่อเดือนนะโดนโขกดอกเบี้ยค่าปรับตลอดที่ศาลฎีกาเคยพิพากษาว่าเป็นกรณีของตกลงยินยอมกันก็สามารถที่จะบังคับได้เนี่ยอันนี้เราจะหาทางแก้อยู่ครับหรืออย่างกรณีที่สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยครับรถเช่าซื้อถูกขโมยหรือถูกไฟเผาหรือถูกน้ำพัดพาเสียหายหมดอย่างนี้เนี่ยครับเราจะหาทางกำลังจะพิจารณากฎหมายว่าเราจะแก้อย่างไรเพื่อจะช่วยเหลือผู้เช่าซื้อรถให้ได้รับผิดชอบเฉพาะที่เป็นจริงครับนะครับอันนี้กำลังแก้กันอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาออกรายการด้วยแต่ผู้รู้จะมาแน่นอนมีอันหนึ่งรายงานข่าวนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ไปเป็นประธานเปิดนปช.เขาวิ่งที่ชิดเขาประดมรุ่งทั้งวิ่งจนทั้งมาราธอนทั้งเดินเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งทราบเห็นคุณสุรศักดิ์เป็นสว่างลูกชายเขาเป็นประธานจัดครับมีก็มีอย่างนี้คุณรัตนาครับมีนักวิ่งจากเกือบทั่วประเทศนะครับจากสงขลามีจากขอนแก่นจากทางไหนก็มีเครือข่ายเขาวิ่งไปเยอะครับผมก็เคยไปวิ่งครับผมก็เคยไปวิ่งครับครับพันธุ์โทรเตอร์ทัพสินจิรวัฒน์ครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องที่น่าส่งเสริมเด็กวิ่งต้านเขาวิ่งต้านเผด็จการอ๋อวิ่งต้านเผด็จการรัฐประหารไม่ใช่ต้านยาเสพติดยาเสพติดครับอ๋อสองอย่างแล้วก็มีพอเขตสามผมการศึกษานี่แล้วก็มีพวกโรงเรียนต่างๆครูมาร่วมด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็นำเรียนเพื่อเป็นข่าวเผื่อยังไงได้ส่งเสริมอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันแม่ได้ได้จัดบ่อยแล้วมีเรื่องที่อยากจะเรียนคุณพัฒนาสักนิดหนึ่งเรื่องการตีความเลยที่ศาลรัฐธรรมนูญนี่เอาฝากคุณดร.วัฒนาเป็นข้อคิดที่หนึ่งถ้ากรณีอย่างหลายคนตอนนี้ก็บอกได้ว่าศาลใช้อำนาจโดยที่ไม่มีอำนาจจะไปสั่งไม่ให้มีการประชุมสภาลงวาระ3ของรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยไม่ได้ครับแล้วก็มีข่าวบอกถ้ามีการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ2591นี่ครับผ่านวาระ3ครับศาลมูลจะวินิจฉัยว่าจะยุบพรรคการเมืองจะยุบคณะบุคคลที่เสนอพระราชบัญญัติรัฐนูลมาตรา291นี่ครับคุณพัฒนาลองคิดลองคิดถามพี่น้องที่ว่าใครมีความเห็นอย่างไรบ้างครับจะแก้อย่างไรมีฝากท่านเป็นข้อคิดครับซึ่งในความเห็นผมเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในมาตรา291เนี่ยรัฐธรรมนูญให้แก้ไขใช่ไหมครับครับแล้วก็มีมาตรา6โดยที่มาตรา68ให้อำนาจว่าถ้าใครจะไปล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ครับจะไปล้มให้ได้มาถึงอำนาจแต่ที่ประทายโดยมิชอบเนี่ยไม่ได้ครับแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ร่างรัฐธรรมนูญ2291นี่มาตรา291มันลักษณะเป็นการที่ยังไม่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญเลยครับเติมแต่เพียงว่าจะหาคนมายกร่างรัฐธรรมนูญครับแล้วจะไปตีความยังไงว่าเขาจะไป
ขาจะมาล่างคือจะไปล้มล้างระบอบประชาธิปไตยครับหรือให้อำนาจมาซึ่งไม่ชอบตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งท่านดร.พัฒนาท่านมีความเห็นอย่างไรครับแต่ก่อนนี้ก็ฝากพี่น้องไปข้อคิดและโดยเฉพาะไอ้ที่พูดกันมากๆว่าจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์จะแก้ไขบทความมหากษัตริย์ครับร่างรัฐธรรมนูญที่จะรับมาละในบาลา3นี่ละ2ผ่านมาแล้วนี่เขาก็ระบุไปเลยว่าห้ามแก้ไขบทพระมหากษัตริย์เขาจะรอไม่มีสิทธิ์แก้ครับห้ามที่จะไปร่างรัฐธรรมนูญไปเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ไม่ได้ห้ามจะเปลี่ยนแปลงเรื่องรัฐก็ไม่ได้ก็ห้ามไม่หมดนะเขาจะรอไม่มีสิทธิ์ตามมาตรา291ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเห็นชอบแล้วคุณจะไปแก้ไขแก้หมวดพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะร่างได้เฉพาะหมวดอื่นไม่ใช่แก้ทั้งหมดทั้งฉบับตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทั้งหลายฟังดูแล้วก็ไปช่วยกันคิดนะครับแล้วฝากคณะรัฐพัฒนาด้วยครับวันนี้ผมก็ญาติเท่านี้นะครับกำลังประชุมอยู่แล้วก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาร่วมรายการด้วยนะครับขอบคุณคณะรัฐพัฒนามากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็ยังเป็นห่วงเห็นแกเป็นห่วงเรื่องโดยเฉพาะเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้ยังไม่จบเพราะว่าการแก้ไขตอนนี้สสร.ยังมีกระบวนการหลังจากถ้าเกิดผ่านวาระ3ฮะหลังจากลงมติในวาระ3นะครับผ่านร่างกฎหมายแล้วเนี่ยมันยังมีนะต่อไปมีสสร.เกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการที่รับฟังความเห็นของประชาชนแต่ก็โดนติ่งกันว่าเหมือนกับคนที่คัดค้านเนี่ยตีตนไปก่อนไข้คือมันมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวต่อสู้การเมืองในเวลาที่ผ่านพ้นมานะทำให้มองเห็นว่าสสร.เนี่ยจะร่างรัฐธรรมนูญไปทิศทางตามที่ผู้มีอำนาจต้องการแต่ผู้อำนาจคือใครก็อีกเรื่องนะคิดกันเอาเองนะก่อนนี้ก็เลยมีการคัดค้านกันแต่ถ้าหากว่าเนื้อหาที่คัดค้านในความเป็นของผมนะถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าเนื้อหาที่มันไปแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์มันก็ทำไม่ได้นะครับบทประจักษ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอะไรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แล้วในส่วนในส่วนมาตราอื่นหมวดอื่นอะไรต่างๆนะในเรื่องของแต่ละส่วนของรัฐธรรมนูญนะมีหลายส่วนในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถจะไปแก้ไขในเรื่องของง่ายกฎหมายนะคะจะล้มล้างนะคะบัลลังก์พระมหากษัตริย์แตะไม่ได้นะคะคือแล้วทำไมถึงยังแบบว่ายังมาค้านยังมารู้สึกว่าก็เถียงกันไม่จบไม่คือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เหตุผลของเรื่องการเมืองเนี่ยคือความไม่ไว้วางใจสถานการณ์ที่การต่อสู้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงมันทำให้มีความไม่ไว้วางใจในสังคมไทยมาตลอดว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีการตั้งธงไว้เรียบร้อยแล้วสสร.ก็จะน่าจะเป็นคนของพวกพรรคเพื่อไทยหรือเสื้อแดงเอาพูดกันตรงๆนะเพราะว่าเขาเป็นเสียงส่วนมากและมีสสมากจังหวัดกว่าพรรคอันอื่นเพราะสสร.ต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามทิศทางนี้นั่นก็ต้องพูดให้ชัดถ้าเราอึนครึมไม่ได้นะตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ส่วนเนื้อหาเนี่ยไอ้ส่วนเนื้อหาที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามทิศทางที่ประชาชนต้องการเนี่ยผมว่าประชาชนออกมาคัดค้านเยอะครับประชาชนไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมแน่นอนนะ50ล้านคนต้องออกมาอีกแน่นอนออกแน่นอนคือเสียงข้างมากไม่ได้หมายความว่าจะยกกฎหมายปึ๊บผ่านสภาไปหมดนะเสียงข้างมากถ้าวันใดวันหนึ่งวันข้างหน้ามันเกิดเขาเรียกขาดความชอบธรรมขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็อยู่ไม่ได้รัฐบาลต่อให้มีเสียง500เสียงในสภาก็อยู่ไม่ได้คุณเคยเห็นประสบการณ์ในอดีตไหมเสียงข้างมากเนี่ยอยู่ไม่ได้ในสภาถ้าเกิดมันขาดความชอบธรรมเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาในระบบการเมืองโดยอัตโนมัติเพราะตรงนี้ผมว่ายังมีกระบวนการที่จะรับฟังเห็นของประชาชนรับฟังเสียงของคนที่กลุ่มน้อยกลุ่มมากเยอะจริงๆแล้วมีขั้นตอนแต่ว่าในกระบวนการที่ขัดแย้งกันเรื่องเนื้อหาเรื่องของการส่งสารนูนนะครับในการวินิจฉัยตีความอัยการเห็นไม่เห็นคือไม่เห็นด้วยนะฮะกับเรื่องเหล่านี้แรงต่างก็ค่อยเห็นว่าบางฝ่ายก็บอกว่าขณะนี้อัยการไม่มีอัยการมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องคำร้องที่ตรงอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นดุลยพินิจของอัยการอัยการอ่านมีความว่าเป็นดุลยพินิจของอัยการที่จะไม่ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นก็เป็นความเห็นเป็นการใช้และตีความกฎหมายในช่วงนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในตั้งแต่ศึกษาเรื่องของกฎหมายศึกษาการเมืองอะไรมานะว่าในประวัติศาสตร์เลยป่ะคะในประวัติศาสตร์เห็นว่ามีการขัดแย้งของฝ่ายความเห็นของฝ่ายตุลาการหรือกระบวนการที่ทำโดยพนักงานอัยการรวมทั้งรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นที่ทำให้คนนำประเด็นต่างๆเหล่านี้การใช้อำนาจอธิปไตยการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันของอำนาจ3ฝ่าย2 3ฝ่ายเนี่ยนะ
นิติบัญญัติบริหารตุลาการต่างๆนะตอนนี้ตัวบริหารชักจะถอยหลังหน่อยถอยหน่อยไม่ออกมาเป็นสู่ความขัดแย้งเหมือนกับอยู่เบื้องหลังให้ฝ่ายนิติบัญญัติสภากับฝ่ายตุลาการเขาชนเขานั่นกันมีความเห็นที่อาจจะต่างกันแล้วก็เหมือนกับต่อสู้กันอะไรทำนองนี้นะกลายเป็นคู่ขัดแย้งอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าความขัดแย้งถ้าเรามองในเชิงสร้างสรรค์มันก็เป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายต่อการศึกษาการเมืองของประชาชนด้วยจากวันนี้เป็นต้นไปว่าเราจะสร้างมาตรฐานทางกระบวนการตรงนี้กระบวนการในกระบวนการยุติธรรมหรือในกระบวนการทางการเมืองเนี้ยที่เราต้องการสร้างบรรทัดฐานให้มันเกิดขึ้นนะว่าต่อไปการจะใช้อำนาจที่มันไปก้าวล่วงอำนาจอื่นเนี่ยมันควรจะใช้อย่างไรจึงจะไม่ขัดต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันตามที่เราเรียนมานะนักศึกษานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เนี่ยส่วนมากจะเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะตรงเนี้ยแต่ว่าการใช้ทำให้เห็นว่าการใช้และตีความกฎหมายนี่ทำแล้วได้ศึกษากันเป็นกรณีตัวอย่างมากขึ้นเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอยู่เป็นเคสสตี้เริ่มณตรงนี้เลยนะคะหลังจาก80กว่าปีมั้ยที่ผ่านมาไม่เคยเจอลักษณะอย่างนี้เลยเป็นว่าอย่างนั้นตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเราไม่ได้ขัดแย้งเพราะที่อดีตที่ผ่านมาความขัดแย้งมันยังไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความขัดแย้งมันมีพลังมวลชนเข้ามาสนับสนุนเบื้องหลังของพรรคการเมืองอะไรต่างๆเพราะงั้นการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วก็มันจะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาในอดีตกับในปัจจุบันนะคะมวลชนประชาชนเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยปัจจุบันเนี่ยมากขึ้นเยอะเรื่อยๆนะคะมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอะไรประชาชนสนใจในเรื่องของการเมืองการปกครองสนใจนะขณะที่ประชาชนก็เบื่อนักการเมืองนะประชาชนในผมว่ายุคนี้ประชาชนเบื่อนักการเมืองมากที่สุดตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยมาแต่ถามว่าเราเบื่อการเมืองไม่ได้เพราะถ้าวันหนึ่งวันใดเราเบื่อการเมืองมาการเมืองจะไม่พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเบื่อการเมืองซะแล้วแต่ถ้าเบื่อนักการเมืองเบื่อไปเดี๋ยวคนใหม่มาได้ใหม่มาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป็นไปตามวาระไม่มีอะไรยั่งยืนคงทนก็ดูไว้ว่าณปัจจุบันนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปเป็นอย่างไรถูกใจเราไหมครับนะคะเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามวาระถูกใจเราก็เปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นผู้เลือกเขาเข้าไปในสภาแต่การเมืองเราต้องตั้งให้เกิดเขาเรียกว่ามีความมั่นคงสร้างระบบการเมืองให้มีความมั่นคงมากขึ้นเพราะประชาชนต้องร่วมกันแสดงความเห็นต้องช่วยกันนะครับทุกส่วนเราเปิดมาให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันด้วยนะคะสามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วกันนะคะแต่ว่าเบรกหน้านะคะก็ยังพูดคุยกับทนายนะคะปัญหาต่างๆนะเห็นบอกว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นนะต่างด้าวก็มีเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะนะว่าคือในความที่ว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายคุณน้องสังเกตดูว่าประเทศไทยไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนค่ะคุณจะเห็นว่ายังไงนักลงทุนก็อยากจะเข้ามาอยู่เรื่อยมันแตกต่างกับจากบางประเทศนะประเทศเรามันมีปัญหาประเทศไทยมีปัญหาแต่ว่าคนก็จ้องจะเข้ามาพอปัญหามันชะลอปั๊บคนก็รีบเข้ามาโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศอยากจะมาลงทุนไทยเมืองไทยเพราะว่าคนไทยเขาเรียกว่ามีไมตรีจิตพวกนี้นะสยามเมืองยิ้มอะไรพวกนี้นะใช่เขามาเรียกว่าบ้านเราต้อนรับไงยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะวิกฤตวิกฤตยังไงเครียดยังไงก็เราแยกได้นะเราแยกได้เรารับแขกตลอดแขกบ้านแขกเมืองนี่เรารับกันตลอดเลยไปประเทศอื่นบางทีไม่ค่อยเป็นมิตรเท่ากับเมืองไทยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะชมคนไทยด้วยกันเองไม่จะให้ชมต่อในเบรกที่สองรายการของท่านดร.เบรกนี้เราพักกันสักครู่นะคะเบรกหน้าเปิดสายให้โทรเข้ามาพูดคุยกับทนายใครถูกได้แล้วค่ะ